กราบเรียนท่านประธานและที่ประชุมทุกท่านค่ะทิรพันธ์ใจมั่นในฐานะอนุกรรมธิการค่ะขออนุญาตนำเสนอในส่วนของผลการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินงานของคณะกรรมธิการในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะในส่วนของการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายคณะกรรมธิการได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวน7ประการเริ่มต้นจากประการที่1ค่ะ เราควรก,กำหนดให้สสปะชะตมีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้เกิดเป้าหมายที่ชัดเจนในระดับนโยบายอันจะนำไปสู่การนำนโยบายเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ให้เกิดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในระดับในทุกระดับอย่างบูรณาการ ข้อเสนอที่2ซึ่งเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายนะคะคณะกรรม,มาการเสนอว่าตามระเบียบของคณะกรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฉบับที่2ในข้อ26ซึ่งมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งมีจำนวน13คนทำหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่หลักในแปลประการที่กำหนดว่าในทุก3เดือนอย่างน้อยคณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีการประชุมอย่างน้อย1ครั้งในส่วนนี้ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายค่ะ มีข้อเสนอว่าควรจะเน้นการทำงานของคณะกรรมการให้มีบทบาทที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอมุ่งเน้นให้คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติตด,ดังที่ได้เสนอในข้อที่หนึ่งค่ะข้อเสนอข้อที่สามค่ะแม้ว่าเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ จะเป็นภารกิจร่วมกันของหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ6หน่วยงานภายใต้การบันทึกลงนามความร่วมมือดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นแต่จะเห็นว่ามี3หน่วยงานหลักค่ะซึ่งควรจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือที่เราเรียกกันว่าสสปชตค่ะหน่วยงานแรกค่ะคือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในส่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในเรื่องของการพัฒนากรรมการให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาและรณรงค์เรื่องของการมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่สนับสนุนในเรื่องเงินงบประมาณเพื่อให้สอสอปชตได้สามารถดำเนินงานภายใต้การพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายค่ะสำนักง,งานกะกะตควรจะเป็นหน่วยงานที่ริเริ่มและส่งทอดภารกิจต่างๆเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยลงไปให้กับสสปชาตาในทุกตำบลในทุกพื้นที่ค่ะหน่วยงานที่สองซึ่งควรจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกันในเรื่องของภารกิจนี้คือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยก็ควรจะทําหน้าที่ในเรื่องของประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการกันในระดับพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับตําบลและหมู่บ้านค่ะในส่วนที่3ค่ะหน่วยงานที่ควรจะมีความรับผิดชอบหลักในเรื่องของการขับเคลื่อนสสปชตคือกระทรวงศึกษาธิการค่ะ บทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการควรจะรับผิดชอบงานในด้านวิชาการการติดตามให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวันนี้เราต้องขยับขยายงานเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยลงไปในสถานศึกษาควรจะมีการขยายความร่วมมือไปยังสพทเพื่อให้สพทเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในระดับสถานศึกษาค่ะ ข้อเสนอข้อที่4ค่ะซึ่งเป็นข้อเสนอเนื่องมาจากเรื่อง,องความไม่เพียงพอของงบประมาณทั้งที่สสปชตรับภารกิจหลักหน,หนักในเรื่องของการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่แต่เราพบปัญหาในเรื่อง,องความไม่เพียงพอความไม่คล่องตัวในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณฉะนั้นมีข้อเสนอค่ะว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรจะแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองให้สามารถจัดสรรเงินงบประมาณส่วนหนึ่งไปเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสสปชตและสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรที่จะพิจารณาทบทวนเรื่องของระเบียบของกกตว่าด้วยเรื่องศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยฉบับที่สองปี2565 เพื่อให้สอสอปชาตาสามารถที่จะรับเงินอุดหนุนในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนพัฒนาสตรีได้ข้อเสนอในส่วนที่5ค่ะมีการเสนอให้กําหนดให้สอสอปชาตามีบทบาทในช่วงของการเลือกตั้งเนื่องจากว่า สสปชาตามีความรู้มีความสามารถและมีเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ฉะนั้นควรจะมอบภารกิจในการรณรงค์ส่งเสริมและก็ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเรื่องของโครงการหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายสิทธิ์ขายเสียงให้มีการกระจายและมีการถือปฏิบัติลงไปในทุกตำบลทุกหมู่บ้านข้อเสนอข้อที่6ค่ะ เนื่องจากว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนง,งานของสสปชตดังนั้นคณะกรรมาการจึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเรื่องของเกณฑ์หรือตัวชี้วัดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนสสปชตในพื้นที่โดยในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจะมีหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดลงไปเพื่อที่จะสะท้อนความสำเร็จในการทำงานของกำนันและผู้ใหญ่บ้านหรือในกรณีของการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นควรจะนำเกณฑ์เรื่องของการความสามารถในการขับเคลื่อนสอสปชตเป็นหนึ่งเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาให้การคัดเลือกสำหรับการเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านดีเด่นในส่วนของข้อเสนอข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อเสนอที่7ค่ะ มีการเสนอให้มีการติดตามแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการสสปชตตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยสสปชตฉบับที่สองให้ครบทุกตำบลเนื่องจากว่าข้อเสนอที่หนึ่งเราเสนอให้สสปชตมีหน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องของประชาธิปไตยเป็นวาระแห่งชาติและเราเสนอให้มีการ มอบภารกิจในเรื่องของรณรงค์ส่งเสริมเรื่องของประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงไปให้เป็นบทบาทหลักของสสปชอตอฉะนั้นกะกะตควรที่จะกลับมาพิจารณาแล้วก็ทบทวนรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่คณะกรรมการสสปชอตอว่า ติดปัญหาติดขัดหรือมีเงื่อนไขข้อจำกัดใดที่ยังไม่สามารถที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการของสสปชาตาได้ครบในทุกพื้นที่แล้วเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาจากนั้นเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพของคณะของ คณะกรรมการสสปชตเพื่อให้สสปชตได้มีความพร้อมสําหรับการรับภารกิจในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนวาระแห่งชาติและเป็นหน่วยงานสําคัญที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะรองรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงค่ะในส่วนของข้อเสนอแนะทั้งในระดับปฏิบัติการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคณะกรมกรมการได้ จัดทำเป็นข้อสรุปไว้ในเอกสารตั้งแต่หน้า129ถึง132โดยได้ระบุประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สะดวกในการพิจารณาของท่านสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีต่อไปกรับขอบพระคุณค่ะ